บูทปีกนกตัวบนนะครับหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวแกะให้ดูนะครับการกันชิดมาอย่างดีตัวนี้นะครับบูทปีกนกตัวบนนิสสันบีเอ็มนะครับลูกยางเบรกเบรกหลังนะครับดำเบรกส่วนในตัวนี้ก็เป็นตะเกียงชุดฝาข้างของคูเปอร์ต้านะครับมันมี2,000ที่ผมต้องทำนะครับทำมาแล้วประเกณฑ์ในตัวนี้ขาดนะครับทีนี้ก็เลยมาเปลี่ยนให้เขาใหม่ครับน้ำมันมันซึมส่วนในตัวนี้ลูกป้องยางนะครับทำไมเขาถึงเรียกว่าลูกป้องยางเพราะว่ามันจะมีหน้าตาคล้ายกับลูกป้องยางก็เลยเป็นศัพท์ช่างนะครับศัพท์ตลาดที่เขาพูดกันนะครับสมมุติป้องยางเท่านั้นนะครับนี่มันเหมือนนะเหมือนตรงไหนวะเป็นเหมือนกล้องยาอะไรนะไปของฝรั่งเขาชอบสูบกันนะครับเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ส่วนไอ้ตัวนี้คันส่งคันชักคันส่งพวงมาลัยชุดนี้ก็ประมาณคันเฉพาะคันชักคันส่งพร้อมกับไอ้ตัวนี้นะครับประมาณ1,590 บาทนะครับทำไมไม่คิด1,600ไปเลยทำไมเข้าใจเหมือนกันให้ไป1,600แล้วก็ทอนมา10 บาทอยู่ดีนะครับผมมันจะมาทั้งชุดแบบนี้3 ด้านนะครับผมแล้วก็กล้องยานี้ด้วยนะครับก็ซื้อแบบนี้ประหยัดกว่านะครับเพราะว่าก็ไอ้ตัวนี้ก็400 กว่าบาท500แล้วนะครับตัวนี้นะครับข้างยาวตัวนี้ก็900ถ้าซื้อตัวเดียวนะครับจะเป็น3 ชุดออกมาอย่างนี้3 ด้านนะครับข้างยาวเดียวนี่900 กว่าบาทแล้วซื้อเป็นชุดอย่างนี้จะถูกกว่านะครับเดี๋ยวผมจะไปชี้ให้ดูว่ามันอยู่ตรงส่วนไหนของรถนะครับตรงพวงมาลัยระบบบังคับเลี้ยวนะครับผมเราไปดูกันครับ
หลวมไปหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามารีแพ้กันเราออกมาแล้วก็ทายออกหลังจากที่เราเอาตัวนี้ออกแล้วนะครับ มันก็จะมีคราบลูกยางอะไรอยู่นะมันจะทำให้บูทตัวใหม่นี่เข้ายากนะครับมันจะฝืดนิดนึงเราต้องขัดทำความสะอาดตรงนี้ออกซะหน่อยนะครับรื่นซะหน่อยวาสลีนวาสลีนนี่จะดีกว่าจาระบีเพราะว่าเขาจะจาระบีนี่เขาจะทำให้ลูกยางบวมได้นะครับแต่ไอ้วาสลีนเนี่ยนะครับไม่เป็นพิษต่อผิวหนังนะครับสามารถที่จะเอาไปใช้รอลื่นนะครับนะครับมีหลายคนที่เอาไปใช้ผิดประเภทนะต้องระวังกันด้วยนะครับจะทำให้ลูกยางไม่รวมThank you.
่อนโยนแม่ถือบอกบ้างนี่น่าจะอยู่ข้างขวาขวาเปลี่ยนลูกยางเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นได้